สวัสดีนะครับผมครับรายการณตินนะครับณตินไปนาช่วงนี้ก็งดเกี่ยวกับรถสักพักหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็มาทําเกี่ยวกับพื้นที่เกษตรนะครับส่วนตนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับน้าณตินนะครับด้านหน้าก็เริ่มหว่านข้าวแล้วนะครับปลูกข้าวไว้กินเองนะครับผมตรงนี้ก็เริ่มปลูกทุเรียนลองดูนะครับมีข้าวโพดมีทุเรียนมีกล้วยนะครับผมมีน้อยนามีฝรั่งนะครับมีส้มโอแต่ตอนนี้ก็เริ่มทำจริงๆจังๆก็น่าจะเริ่มทำทุเรียนและเงาะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะฮะลองกงนะครับลองดูนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้ก็อาจจะขมุกขมัวนิดหน่อยนะครับฝนตกติดต่อหนักกัน3วันแล้วนะครับนี่เจ้าทุเรียนนตินนะครับเริ่มได้ประมาณ18วันแล้วนะครับ2อาทิตย์กว่าๆนะครับเริ่มแตกยอดแตกสวยแล้วนะครับนะฮะแล้วก็มาดูเลยครับอันนี้ก็มีฟักทองนะครับภาษาอีสานเอิ่นฟักอื้อนะฮะภาษาใต้น้ำเต้าก็อย่างที่บอกนะครับณตินเป็นคนหนุ่มใต้นะครับเป็นคนภาคใต้จังหวัดชุมพรอำเภอลังส้วนนะครับนะมาได้มีอายุนี้นะก็ลองทำหลายๆอย่างเนี่ยเลยครับนะครับมาตามเกมที่สำคัญนะครับเรามาดูเลยวันนี้ณตินมาให้อาหารปลานะครับเลี้ยงปลาไว้ครับมีปลาบึกนะครับผมมีปลาเทโพแล้วก็มีปลายี่สกนะครับปลานวลจันทร์ปลานิลนะครับหลากหลายสายพันธุ์กับบ่อที่มีสระที่มีขนาดกว้างนะครับผมก็ถือว่าเลี้ยงได้นะครับผมไม่แออัดจนเกินไปนะครับกับปลาจำนวน 4,000 ตัวนะครับถ้าแออัดมันก็จะไม่โตเท่าไหร่นะครับผมมีการกั้นคอกด้วยนะครับกั้นพยแยงนะครับถ้าอยู่กันนะครับกับบรรยากาศบ้านๆแต่มีความสุขครับอนุณตินก็ปลูกกล้วยนะครับใส่เป็นกล้วยน้ำว้าใส่ส้มโอนะครับโซนภาคทางนู้นนะครับณตินกำลังพิจารณาอยู่นะครับว่าจะลงเงาะนะฮะลงมังคุดเสริมด้านนู้นอีกนะครับผมส่วนทุเรียนก็ลองทำดูสักประมาณ10กว่าต้นก่อนครับและด้านหน้านะครับผมก็มีการไถหว่านข้าวแล้วครับผมนาด้านข้างๆยังไม่ได้ทำนะครับเนื่องจากน้ำเยอะช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับต้องสูบน้ำออกคงจะเป็นนาร้างอีกสักปีนึงก่อนมั้งครับเดี๋ยวจะพิจารณาดูว่าจะทำยังไงต่อกับขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องนะครับเพื่อนเกษตรกรหรือว่าแฟนคลับ FC ท่านใดนะครับที่มีข้อมูลไอเดียดีๆนะครับผมลองแนะนำเสนอมานะครับเผื่อณตินจะได้นำมาใช้เป็นแบบอย่างนะครับผมและนำมาปฏิบัติปรับปรุงนะครับให้เข้าสู่กับเขาเรียกยังไงบุคลิกสังคมหรือพื้นที่นั้นๆ นะครับว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ณตินก็พามาชมและอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับดูต้นทุเรียนของเราเลยนะครับคิดว่าน่าจะรอดนะครับผมก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมีหลายๆต้นหลายๆอย่างนะครับผมด้านนู้นก็มีเถียงนาน้อยนะครับด้านนู้นเลยนะครับผมและกำลังทำคอกปุ๋ยนะครับผมคอกปุ๋ยจะเป็นทำปุ๋ยอินทรีย์ด้วยครับผมปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมโดยใช้ขี้วัวใช้ผักใช้วัชพืชต่างๆนั่นแหละครับเอามาทำสะสมถมกันไปนะครับผมเพื่อจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตเกี่ยวกับการเกษตรนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาให้อาหารปลาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสวัสดีครับ